รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเห็นป้ายข้างบนก็รู้แล้วนะครับว่าเรามาถึงร้านหมูทอดเจ๊จงครับ1ใน12สาขาอายุแค่กว่า50เองครับจากเด็กสลัมขึ้นมากลายเป็นคนที่มีธุรกิจที่วันนี้รอดทุกวิกฤตเส้นทางก็น่าสนใจไปพูดคุยครับเจ๊เป็นเด็กของเตยเลยนะเป็นถ้าจะเรียกว่าเขาเรียกเด็กสลัมของเตยเลยดีกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ขายของเจ๊ก็จะขายเข็นรถเข็นนะคะขายพวกน้ำแข็งใสที่เขากดใส่แก้วเทียนนะคะบางวันก็ไปรับจ้างแม่ค้าที่ตลาดของเตยอะค่ะขายพวกรองเท้าจนสุดท้ายอะก็มาขายถุงหิ้วหรืออย่างขายน้ำเต้าหู้ตามแฟตอย่างเงี้ยขายมาแล้วคือเป็นคนที่ไม่อายที่จะขายของชอบชอบจริงเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะอยู่ตรงใกล้กันเลยช่อง3ผ่านเทสโกออกมาบอกร้านอะไรเนี่ยทำไมมีแต่คนขับมอเตอร์ไซค์เข้าคิวกันเยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับรถเก๋งก็มีนะคะขับ BM ขับเบนซ์ก็มากินร้านเจนะคะคนคุยกับเจ๊จงมาเยอะรู้จักกับเจ๊จงก็เยอะรายการก็มากันเยอะรายการผมเพิ่งมาเนี่ยวันนี้เราต้องคุยลึกๆกันหน่อยนะครับได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะย้อนอดีตเจ๊จงเป็นคนกรุงเทพปะเจ๊เป็นเด็กของเตยเลยนะเป็นถ้าจะเรียกว่าเขาเรียกเด็กสลัมของเตยเลยดีกว่าครับเด็กสลัมของเตยเลยใช่ถูกต้องค่ะเกิดจากที่นั่นเลยใช่ค่ะแล้วเจ๊ก็เรียนที่นั่นด้วยเรียนอยู่วัดของเตยในพอจบนะเจ๊ก็ยังเป็นแม่ค้าเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเด็กวัยรุ่นที่ขายของเจ๊ก็จะขายเข็นรถเข็นนะคะขายพวกน้ำแข็งใสที่เขากดใส่แก้วเทียนนะคะบางวันก็ไปรับจ้างแม่ค้าที่ตลาดของเตยอะค่ะขายพวกรองเท้ารองเท้าแต่รองเท้าขีดปักขีดสมัยก่อนจนสุดท้ายอะก็มาขายถุงหิ้วเวลาเราไปเดินซื้อของก็จะมีถุงเล็กถุงน้อยใช่ไหมคะใช่หรืออย่างขายน้ำเต้าหู้ตามแฟตอย่างเงี้ยขายมาแล้วเจ๊ก็เป็นคนเดินให้น้องถือแล้วเจ๊เดินร้องว่าน้ำเต้าหู้มาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ไม่อายที่จะขายของชอบชอบคือถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ตอนเรียนการศึกษาอยู่โรงเรียนวัดคลองเตยในแน่แสดงว่าเจ๊จงต้องถอยไปมากกว่านั้นคือเป็นเริ่มขายตั้งแต่ตอนปเจ๊พอเจ๊เข้าไปเรียนป.1 ป.2 อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนั่งเรียนหนังสืออยู่แต่เจ๊ไม่ได้เรียนคือคุณครูค่ะแกก็จะเอาขนมใส่ถุงปูนนะคะถุงกระดาษที่เป็นถุงปูนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาขนมมาใส่ไปแล้วให้เจ๊อุ้มแล้วเดินไปขายตามห้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เรียนหนังสือแบบเพื่อนก็เรียนไปแต่เจ๊ก็เดินขายของแต่เจ๊เป็นคนที่เรียนได้ที่2ที่3ไม่เคยได้ที่1นะคะถือว่าเรียนเก่งนะทั้งที่ไม่ได้เรียนอ่ะจริงอ่ะจริงโอ้นั่นแสดงว่าป2ก็เริ่มรู้จักสัมผัสการขายของแล้วใช่ๆค่ะอ๋อครับเจ๊ว่ามันเป็นทางเดียวที่เราได้เงินที่แบบบ่อยๆอ่ะได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความรู้ที่มันน้อยด้วยแล้วที่บ้านอ่ะไม่ใช่หาเช้ากินค่ำนะคะหายังไงหาเช้ากินเช้าหากลางวันกินกลางวันคือถ้าตอนเช้าพ่อหาตังค์ได้เราก็ได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าวันไหนพ่อหาตังค์ไม่ได้เจ๊ก็ต้องหยุดเรียนโอ้โหนี่คือชีวิตเมื่อ40ปีที่แล้วใช่แต่สุดท้ายแล้วเจ๊ก็ถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีคือได้ทุนนะคะพอคุณครูรู้ว่าบ้านเราจนใช่มั้ยคะเขาก็จะขอทุนให้อะไรตรงนั้นผ่านชีวิตมาเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดไหนที่แบบว่าเฮ้ยแม่มันจริงๆมันก็มีแววค้าขายเป็นนั่นเนี่ยเราเนี่ยพอเจ๊เริ่มแต่งงานปุ๊บอะแม่สามีอะเขาก็จะมีแฟลตอยู่ห้องหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนเขาขายของชำอยู่แล้วแล้วเขาก็ให้เจ๊เนี่ยไปนั่งขายของชำอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมคะตอนนั้นอะเจ๊จำได้ว่าเจ๊ขายได้วันนึงประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วแฟนเจ๊ก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะแล้วการที่คนเราอยู่แฟลตเหมือนมันมีลูกค้าอยู่เท่านี้แล้วก็เราอยู่ชั้น3ชั้น4ก็มีคนขายมันมีคนขายทุกชั้นน่ะทุกชั้นแล้วของมันก็จะอยู่ในบ้านวางแล้วมันมีอยู่วันนึงอ่ะเจ๊ก็นั่งมองเอ๊ะ
จะทำยังไงวะให้มันขายได้มากกว่านี้คุณประชารู้ไหมคะเจ๊ทำไงทำไงเจ๊ก็เหลือไปเห็นลังที่เขาใส่เบียร์อยู่ใช่ไหมเจ๊ก็คิดว่าโอเคเราเอาลังนี้มาตัดแต่ตอนนั้นบังเอิญตอนนั้นน่ะแม่สามีอะค่ะเขาซื้อรถสี่ล้อมาให้แฟนไปวิ่งตลาดคลองเตยแล้วแล้วเจ๊ก็มาคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอาของที่มีทั้งหมดในบ้านเราอะใส่ลังแล้วยกมาใส่รถแล้วก็ไปขายหลังแฟดใช่ไหมคะเจ๊ไปขายแค่ช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเจ๊ขายได้ 3,000 กว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๊นอนไม่หลับเลยอะพอเจ๊ทำวันแรกได้อะงงเออเจ๊ว่าโอ้โหมันทำได้ไงใช่หลังจากนั้นมันเริ่มแบบเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราจะไปทำยังไงต่อเจ๊ก็เริ่มมาคุยกับแฟนแล้วว่ามันมีที่ไหนอีกมั่งที่มันมีคนเยอะใช่ไหมคะแฟนเจ๊ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะเดี๋ยวจะพาไปขายแฟนฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามแล้วตอนนี้พอขายไปขายมาของในบ้านอ่ะมันหมดเจ๊ก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีวะอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี้ยยังไม่มีพวกห้างเทสโก้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะไม่มีโมเดิร์นเทรดเลยไม่มีแต่มันจะมีที่พักขนงมันจะมีพวกอาเซียนเวลโก้ดีเซมเบอร์อะไรพวกนี้ค่ะผมยังทันเจ๊ก็ใช้วิธีการไปเดินตามห้างพวกนี้ค่ะแล้วก็ไปหาดูของที่มันลดราคาครับเจ๊ก็ไปสมมติว่ายาสีฟันหลอดนึงเนี้ย25บาทแล้วก็แถมแก้ว1ใบใช่ไหมคะเจ๊ก็เอายาสีฟันเนี้ยมาขาย24บาทถูกกว่าห้างอีกถูกกว่าห้างแต่เจ๊เอาแก้วนี้มาแยกขายใบละ5บาทปุ๊บแหมได้กำไรตรงนั้นแล้วใช่มั้ยคะใช่แล้วเจ๊ก็ยังแบบรับซื้อของที่เจ๊ไม่มีสมมติว่าเจ๊ต้องไปห้างทุกวันอยู่แล้วสมมติว่าอย่างคุณบัญชาอยากได้น้ำยาซักผ้ายี่ห้อเนี้ยอยากได้เงี้ยแต่เจ๊ไม่มีขายช่วยซื้อมาให้หน่อยเจ๊ก็จะได้ค่ะแล้วเจ๊ไม่บวกกำไรด้วยนะไปซื้อให้ซื้อให้แต่ว่าถ้าอย่างอื่นที่ไม่มีซื้อร้านเจ๊อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่เจ๊ขายจนสุดท้ายเจ๊ขายได้วัน 3-4 หมื่นไม่ใช่ทั้งวันนะคะแค่ช่วงเย็นน่ะแค่ช่วงเย็นเท่านั้นใช่มันเป็นอะไรที่ว่าพอรถมาจอดรถเจ๊จอดปุ๊บแล้วเรียงของไปปุ๊บเนี่ยเจ๊มีหน้าที่นั่งทอนตังค์อย่างเดียวอะขนเข้ามาเลยใช่แล้วเจ๊มีลูกแบบพ่อแฟนลูกน้องช่วยกันขายช่วยกันหยิบขายดีมากแบบเจ๊ก็งงว่าโอ้โหขายแบบแล้วเจ๊ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะมันมีอยู่ว่าเจ๊ไปนั่งจ่ายค่าแฟนเจ๊ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาติดป้ายหน้าร้านเราวะรับจ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแฟดอย่างเงี้ยโอ้โหคิดถึงขั้นนั้นด้วยอีกใช่ตอนนั้นเจ๊ทำเลยนะเจ๊เก็บ10บาทเจ๊ยังมองว่าเดี๋ยวนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสใช่มั้ยก็เจ๊ทำมาก่อนด้วยโอ้โหนี่เป็นเจ้าโมเดลทุกอย่างในยุคสมัยดิจิตอลนี่นะฮะใช่20กว่าปีที่แล้วอ่ะเจ๊อยู่ในตลาดอ่ะเจ๊ติดป้ายไว้หน้าร้านเจ๊เลยว่ารับจ้างเสียค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแฟดฝากเจ๊ได้ใช่เขาก็จะเอาบินมาฝากเจ๊เอาเงินมาฝากเจ๊เจ๊เก็บค่าบริการ10บาทโอ้โหจริงๆค่ะตอนนั้นน่ะสุดยอดเลยนี่คือเจ้าของโมเดลในยุคสมัยนั้นจริงๆเจ๊ก็ไม่รู้ว่าทำไมเจ๊ถึงคิดอย่างนั้นแต่แค่เราไปนั่งอยู่ในสถานที่นั้นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องมานั่งรอกันเยอะแยะเลยวะทำไมเราไม่รับมาแล้วมาจ่ายเองอะไรแบบนี้โอ้แล้วถึงตอนนั้นก็เลยเริ่มมีเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นเยอะไหมก็พอมีพอเขาเรียกว่าไงมีกินมีใช้อะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ถือว่าเราร่ำรวยใช่ไหมคะแต่เรามองเห็นว่าคนอื่นอะกำลังลำบากคือหมายถึงว่าเจ๊มองเห็นเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้าด้วยกันนะคะแบบเหมือนต้องไปกู้เขาเสียดอกแพงใช่ไหมคะเจ๊ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากช่วยคือเจ๊อยู่แฟดอะเจ๊จะเป็นคนที่ชอบแบบพอเจ๊เห็นใครที่แบบสมมติว่าเห็นคนเนี้ยไม่มีที่นอนเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อให้แล้วมาผ่อนเจ๊แต่เจ๊ไม่ได้เอากำไรเขานะคือช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะคนนี้อยากใส่ทองไม่มีทองใส่อับไปเดี๋ยวเจ๊ซื้อให้แล้วมาผ่อนเอาคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขามาผ่อนเราอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ได้ของใช่ไหมคะถ้ารอที่เขาเก็บเงินเขาไม่มีอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเหลือคนที่อยู่ที่แบบเมื่อมีคนตายอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะชวนหลายๆคนมารวมเงินกันแล้วก็เอาไปให้เขาเนี่ยเจ๊จะเป็นคนแบบนั้นโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B-Time